พระพุทธไตรยวันไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยโกฏัญญะเรียกว่าอัญญาโกฏัญญะดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วอีก4องค์อีก4องค์นึงอัญญาโกฏัญญะวัปปะแล้วอะไรต่อฮะอัสสชิมหารามะอะไรพัทธยะอะไรเนี่ยอีก4รูปไม่ช้าไม่นานเนี่ยบรรลุนะขอบวชขอบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์5รูปนะพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้ว5รูปนะทีนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันอะไรวันเป็นเดือนอะไรเดือน8วันเป็นเดือน8ตรงกับวันสำคัญของศาสนาคือวันอาสาบูชาแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ดวงตาธรรมนะบรรลุเป็นสาวกโสดาบันแล้วเกิดมีวัตถุมาสาวกเกิดขึ้นในวันอาสาบูชาหลังจากนั้นเนี่ยพระอาหารหันต์เกิดขึ้นแล้ว5รูปแล้วหลังจากนั้นก็มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นอีก60รูปพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงให้พระอาหารหันต์60รูปเนี่ยไปประกาศพระศาสนาต่อไปทีนี้เนี่ยพระองค์ก็มุ่งหน้าไปที่อุรุเวลาเสนาธิคมอุรุเวลาเสนาธิคมเนี่ยมีนักบวชนอกศาสนาสมัยพุทธกาลเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยมีนักบวชเยอะแยะไปหมดเลยแต่ละศาสนานี่เกิดความขัดแย้งมานะทิฏฐิแต่ละศาสนาก็จะเป็นศาสนาของเขาก็ดีพระเจ้าพระอะไรต่างๆดีหมดเลยแต่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่อุรุเวลาเสนาธิคมเนี่ยเพื่อไปโปรดชนิน 1,000 คนที่มีหัวหน้านะมีหัวหน้าอยู่3คน1อุรุกัสสปะ2นาทีกัสสปะ3พยาพยากัสสปะซึ่งเป็นหัวหน้าชนินแล้วชนินกลุ่มนี้รับทีของเขาในบูชายาเอาไฟบูชาไฟบูชายาพระอาหารของเขาคือพระเจ้านะพระเจ้าที่บูชายาเนี่ยคือพระอาหารของเขาพระชนินกลุ่มนี้ 1,000 คนเนี่ยมีมานะทิฏฐิมากเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำให้ชนิน 1,000 คนเนี่ยเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ไม่รู้แสดงยังไงอิทธิปาฏิหาริย์นะจนชนิน 1,000 คนเนี่ยเกิดศรัทธาเพราะเกิดศรัทธาแล้วขอบวชเป็นพระสงฆ์แล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์เกิดขึ้น 1,000 รูปนะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้ว 1,000 รูปหลังจากนั้นพอรวบรวมสมมุติว่ารวบรวมมวลชนระหว่างเรากันเนี่ยรวบรวมมวลชนแล้วก็เดินทางต่อเดินทางไปที่กรุงราชคฤห์แหวนมกุฎซึ่งพระเจ้าพิมพิสารที่ครองเมืองราชคฤห์เป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าบดีนะเป็นมหาเศรษฐีพอทราบว่าพระพุทธเจ้าและอดีตชนินดังเดิมพันลูกเนี่ยได้มาสู่กรุงราชคฤห์นะแล้วก็เสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นสวนไผ่ตาไผ่พระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จไปเฝ้านะเสด็จเข้าเฝ้าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะหลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแสดงพุทธมามากราบและมอบกายถวายชีวิตนะเป็นอุบาสกวาสิกาตลอดชีวิตเลยแล้วหลังจากนั้นก็มอบสวนป่าไผ่เวรุวันเนี่ยเป็นวัดแห่งแรกแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเวรุวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งพระเจ้าพิมพิสารถวายแล้วหลังจากนั้นที่เวรุวันมหาวิหารก็จะมีนักบวชอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าปาริภาชกนักบวชนอกศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งมีมวลชน250คนเขาก็มีศาสนาของเขามีมานะทิฏฐิของเขาแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะทรงแสดงธรรมจนปาริภาชกเนี่ยมีหัวหน้าเข
ขาจะมีแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวหน้าหัวหน้าเขาเรียกว่าอุปติสังแล้วก็โปริตังซึ่งเป็นหัวหน้าปริมาชก250คนเนี่ยหลังจากนั้นแสดงธรรมเกิดศรัทธาขอบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อีก250เรามีพระอรหันต์ไปขึ้นเท่าไหร่ละ1,250รูปแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นพระสารีบุตรเบื้องขวาพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาและเฉลียวฉลาดมากเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันมาฆบูชาวันเดือนสามกับเดือนอะไรพระสารีบุตรหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าวันมาฆบูชาเนี่ยไปตรงกับศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็ให้วันสำคัญวันนี้ก็คือวันลอยบาปวันสิวาราตีคือบูชาค่ำคืนราตรีค่ำคืนในการบูชาวันลอยบาปพอถึงตอนคืนเนี่ยลัทธิพราหมณ์ฮินดูเขาจะไปเล่นน้ำแม่น้ำคงคาดำเล่นน้ำดำหัวอาบน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือตปทานาให้บาปเนี่ยมันลอยไปตามกระแสน้ำปีนึงถึงปีนึงก็ทำบาปพอถึงปีวันมาฆบูชาวันลอยบาปเขาก็จะมาอาบน้ำให้บาปมันหมดไปปีเขาก็เชื่อแบบนี้ปีนี้ก็จะทำครั้งหนึ่งแบบนี้มันตรงกันเลยกับวันมาฆบูชาแล้วอดีตชนิน 1,000 รูปและอดีตปริพาชก250รูปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขานับถือศาสนาพราหมณ์เมื่อก่อนนี้เขาเริ่มนับถือศาสนาพราหมณ์พอถึงวันมาฆบูชามันเป็นเดือน3เนี่ยต่างคนต่างคิดเดียวใจเดียวกันว่าวันเนี้ยศาสนาพราหมณ์เขาให้วันสำคัญคือวันลอยบาปชำระบาปศาสนาของเราเนี่ยประทับอยู่ที่เชตวันมหาบริหารมหาวิหารศาสนาของเราคงจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นแน่เลยหลังจากนั้นก็ไปเข้าเฝ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงให้เข้าเฝ้าเลยแต่ภิกษุ 1,250 รูปเนี่ยไปโดยไม่ได้นัดหมายพระพุทธเจ้าก็ถือโอกาสว่าวันนี้ฉันไม่ได้บอกเธอมาประชุมนะแต่เธอมาโดยบังเอิญมีจิตเดียวใจเดียวกันใจตรงกันมาประชุมกันก็ถือโอกาสแสดงปาริสุทธิปาติโมกคือแสดงโอวาทปาติโมกในวันนั้นนะมีใจความว่าอยู่ในนี้ซึ่งเป็นอุดมการมีใจความว่าขันตีปรมังปะโอตีดีขาขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นคำเครื่องเผากิเลสเนี่ยกิเลสเนี่ยมันทำให้จิตใจเราเล่าร้อนกระสับกระส่ายฉะนั้นจะเผาด้วยธูปเทียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเผาให้ใจเนี่ยหายจากให้ใจมันสงบได้ต้องอาศัยขันติคือความอดทนและอดกลั้นเป็นคำเครื่องเผากิเลสฉะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามมีขันติคืออดทนน้ำอึดน้ำทนมากกว่ากันประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ทางนี้นะครับพูดต่อเนี่ยอย่างเช่นการนะสมัยพุทธกาลเนี่ยมันมีนักบวชนอกศาสนามีแต่ความขัดแย้งในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะขัดแย้งกันมีปัญหามีอุปสรรคอนาประการมากเลยแต่ถ้าเราไม่มีขันติคืออดทนอดกลั้นเนี่ยเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการเผยแผ่ศาสนาในการประกาศศาสนาไม่สำเร็จแน่นอนอย่างเช่นอาชีพทำสวนทำไร่ทำนาชาวไร่ชาวนาเนี่ยหน้าสงสารหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเขามีขันติอดทนแดดฝนลมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเขาอดทนได้แต่ถึงวันหนึ่งเขาขาดความอดทนทนอดเพื่อปากท้องตัวเองบุตรธิดาครอบครัวของเขาเขาแพ้ภัยตัวเองขันติเขาขันติแดดขันติต่อภูมิอากาศแดดฝนเขาก็อดทนได้แต่เขาไม่สามารถอดทนต่อกิเลสหรือว่ามารคือกิเลสที่เป็นอุปสรรคปัญหานะเขาไม่สามารถที่จะอดทนต่อกิเลสมารโลภโทสะโมหะขันธมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถที่จะฝ่าฟันเอาชนะมัจจุราชมารได้มัจจุราชมารคือความตายได้ชาวนาฆ่าตัวตายขันแตก
ลมเป็นลักษณะนี้ทุกอาชีพต้องอดทนถึงจะเผากิเลสที่เป็นปัญหาอุปสรรคและเป็นมารที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้ต้องขันติอดทนเมื่อไรขันแตก